าลวิชาภูเก็ตนะครับมาร่วมกันให้ข้อมูลที่นะครับหลังจากเรามีไฟบินตรงจากเมืองอู่ฮั่นภูเก็ตนะวันหลายไฟนะครับวันนี้ก็สารไปทางคลินิกของ AOT ตอนหลังประเทศจีนเนี่ยประกาศยกเลิกผู้ที่จะเข้ามาต่างประเทศจากออกจากประเทศจีนเนี่ยก็ทางกรมควบคุมโรคก็คิดว่าในส่วนนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วแต่ด้วยความเป็นจริงนี่ก็หมายถึงว่าคิดว่าคนเนี่ยก็สามารถเคลื่อนตัวเองไปได้หลายเมืองอยู่แล้วนะครับก็ด้วยความห่วงใยของผู้ประกอบการก็ดีทั้งหมดที่มาผ่านสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ตของเราแล้วส่วนของทางกรมควบคุมโรคโดยกระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าท่านอนุทินชาญวิรุฬห์และท่านสาธิตผมได้ประสานอย่างใกล้ชิดรับท่านเป็นปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีคนไข้ที่แอดมิดนะครับเพื่อเฝ้าสังเกตอาการแล้วก็ตรวจผลตามห้องปฏิบัติการแล้วทั้งหมดเนี่ยจะรับแอดมิดไปทั้งหมด12รายที่กลับบ้านไปแล้วทั้งหมดนะครับผลเลือดออกมาแล้วทั้งหมด8รายนะครับผลเลือดที่ออกมานะครับก็ให้พี่น้องประชาชนนะครับของจังหวัดภูเก็ตนะและจังหวัดข้างเคียงได้สบายใจว่าผลออกมาไม่พบนะครับติดเชื้อโนเวลโคโรนาไวรัสสักหนึ่งรายเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่นะครับซะเยอะนะครับคืออินฟลูเอนซ่าไวรัสไทป์บีแล้วก็ไทป์เอนะครับแล้วก็เป็นฟาริงไจติสก็คือเป็นโรคปอดเสพหรือไข้หวัดติดเชื้อแบคทีเรียธรรมดาทั้งหมดนะครับยังไม่มีพบสักรายนะครับที่เป็นโรคไวรัสที่จากเมืองอู่ฮั่นนะหรือโนเวลโคโรนาไวรัสนะครับส่วนที่รอผลเลือดนะครับอีก4รายที่เหลือนะครับที่ยังไม่อยู่นะครับก็คาดว่าภายในเย็นนี้หรือพรุ่งนี้คงจะทราบผลนะครับก็ต้องรอผลจริงว่าจะมีการติดเชื้อโรคนี้หรือไม่นะครับแต่ในช่วงผ่านมาก็ยืนยันนะครับว่ายังไม่มีการติดเชื้อดังกล่าวในจังหวัดภูเก็ตครับวันละประมาณ40ไฟล์นะครับทั้งช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนทั้งหมด6ประตูด้วยกัน6เก่งนะครับก็เราจะจัดเจ้าหน้าที่นะครับไปประจำทั้ง6จุดทั้ง6ประตูนะครับแล้วใช้เครื่องตรวจวัดไข้แบบมือถือนะครับเพื่อที่จะสกรีนทุกรายนะครับที่มาจากทั้ง6ประตูถ้าพบว่ามีรายใดที่มีไข้เราก็จะแยกออกไปเพื่อทำการหาข้อมูลเพิ่มเติมวัดไข้ซ้ำนะครับไข้ซ้ำในข้อมูลเพิ่มเติมว่าเข้าข่ายผู้ป่วยต้องสงสัยหรือไม่นะเพื่ออย่าให้ทุกรายนะได้รับการคัดกรองนะครับตอนนี้ไม่ทราบการมีอะไรที่จะพูดคุยกับทางจริงนะครับลักษณะในดาวตัวนี้ค่ะมันมีเขตจำกัดว่าในอันนี้ก็ใช้เมสแต่ธรรมดาเนี่ยมาดูได้ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยจะต้องตั้งค่าต่ำลงแต่เดี๋ยวตั้งไว้ที่3.5ถ้ากลางคืนตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีผู้เดินทางเข้ามาเนี่ยก็จะผ่านหน้าจอเนี่ยครับแล้วตัวจอนี่ก็จะจับภาพแต่ละคนซึ่งแต่ละคนก็เลยไปแล้วให้เราเดียวอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเทอร์โมอินฟราเรดนะครับซึ่งใช้งบฉุกเฉินเร่งด่วนของท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับในการจัดซื้อเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับเครื่องตัวนี้เป็นวัดแค่อุณหภูมินะครับถ้าเกิน38คือมีไข้แต่ไม่ได้หมายความว่าติดเชื้อโรคต้องตรวจคัดกรองอีกทีนึงนะครับว่าติดโรคอะไรก็ลองอย่างนั้นครับอันนี้อุณหภูมิผิวสัมผัสนะครับคุณได้เท่าไหร่ครับ 35.1 โอ้โหเย็นใจ 35.5 ตัวละอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยจะวัดต้องวัดไข้ซ้ำเพราะเกินค่ามันอ๋อแต่ตอนนี้พอมันเบรกเสถียรแล้วมันเจอแค่ 35.7 ครับเดินถอยมีครับมีเดินทับทำไมเอาคนนี้ไปนี่ไปนี่ไข้เนี่ยต้องวัดไข้ซ้ำเดี๋ยวที่บอกว่าตัวนี้เราจะตั้งต่ำเอาไว้เพื่อที่จะเตือนก่อนเป็นกรองยาเขาไม่ถึงนะโอเคครับอันนี้ตัวลงไม่ตัวนี้ไม่ที่สั่งซื้อให้ด่วนครับผม